นสนิทพระมหาไพวันเผยปมย้ายของในกุฏิจุดยืนศึกยังชัดจากกรณีพระมหาไพวันโพสต์เศร้าโพสต์ทำให้ญาติโยมแสดงความเป็นห่วงกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไกรสลัดปลอกคอพร้อมขอบคุณ18ปีที่ผ่านมาและถามหาบริษัทคนย้ายสิ่งของทำให้ญาติโยมเข้าไปให้กำลังใจและขอร้องว่าไม่อยากให้สึกพระซึ่งที่ผ่านมาพระมหาไพวันแสดงจุดยืนชัดเจนว่าสาเหตุเป็นเพราะการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่นั้นเมื่อเวลา 15:00 นวันที่28พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากคนสนิทพระมหาไพวันว่าที่เห็นพระมหาไพวันลงรูปขนย้ายกองหนังสือนั้นเป็นเพียงแค่การย้ายกุฏิไปอยู่กุฏิเดียวกันกับพระมหาสมปองเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานเพียงเท่านั้นเองเพราะว่าช่วงนี้พระมหาไพวันและพระมหาสมปองรับกิจนิมนต์คู่กันบ่อยมากขึ้นส่วนเรื่องที่พระมหาไพวันจะสึกจริงหรือไม่ถ้าพระราชปัญญาสุทธิซึ่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสและมีการแต่งตั้งพระท่านอื่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วพระมหาไพวันก็พร้อมที่จะสึกทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ